หากันได้วันละล้านไม่ดูได้ไงเดี๋ยวเก็บเงินเพิ่มหน่อยก็ต้องเก็บเงินแก๊งเพิ่มนะถ้าไม่มีงานแก๊งอะพวกมันหากันได้วันละ500,000,000นึงเนี่ยพี่ครับว่าพวกไม่ได้ครับมีแค่ไอเวสเท่านั้นนะเท่านั้นรอรีวิวครับพี่เก็บไอเวสเพิ่มได้มันเดียวไอเวสหาแคมป์ได้เป็นเกือบ 1,000 เม็ดมันหาจากไหนวะมันไปหาแคมป์มาได้900เม็ดอะมันไปเกาะรอบเดียวคนก็ซีโร่ครับมึงไปหามาไงวะเออมึงหามาไงวะเออ900เม็ดบ้าเปล่าวะอะไรพี่มันจะไปหามายังไงแคป900เมตรอ่ะดำไม่ดำบอกอะไรพี่คุยดิเจรจา653 653เหรอใช่เจรจาเจรจาแค่นั้นเลยมันมีพวกหมกไว้เยอะค่าอะไรจูพี่ที่ยืมมาใช่ไหมใช่พี่ใช่ๆผมลงความเห็นนะพี่เราต้องรื้อเกาะสักรอบนะทำไมวะมันมีอะไรขึ้นเกิดขึ้นไม่ขายล่าสุดจะรู้มีนี่มั้งล่าสุดมันมีใครไม่รู้คนในแก๊งบอกว่าไปขอซื้อแคปเขามีอยู่329เม็ดเขาไม่ขายเขาบอกว่าเขาจะเก็บไปเสพเองอ่ะเขาขายให้29เม็ดอีก300เม็ดจะเก็บไปเสพเองเม็ดจะเก็บไปเสพเองมันพูดจากคนสันตินะอุ้ยไม่มีหลายคนเลยพี่เฮ้ยมันไม่ใช่คนเดียวมีเยอะเลยพี่เก้าปฏิแบบไหนอ่ะพี่แก๊งหรือครอบครัวนู่นนี่นั่นแล้วหรอเป็นครอบเอ้ยเป็นประชาชนนะแต่ผมจะเก็บไว้ไม่ขายเก็บไว้เป็นรายใหญ่เหรอจากที่ประสบนะพี่คือถ้าใส่เกาะแก๊งหรือชุดแก๊งที่มันรู้อ่ะมันจะแบบไม่ชอบขายเว้ยแต่ถ้าใส่ชุดนอกไปอ่ะมันจะถามด้วยว่ารับเท่าไหร่มันจำเสียงกูได้ดิเนี่ยขึ้นมาเลยเลท1,000มันยังไม่ขายเลยกูแค่เรียกมันว่าฮัลโหลครับพี่สาวไม่บอกไม่ขายครับกูแบบโอ้ใช่เหรอขนาดนั้นเลยอ่ะใช่พี่ไม่ใช่เขาไม่คุยเขาไม่มีใครคุยกับเราเล่าพี่ตอนนั้นเจรจาไม่อะไรเลยมันไม่มีพวกจงไฟมาแล้วมันก็ชิลไงไฟมานะเพื่อนเอาไฟมาโหลไม่ได้มีสายซ่อมแล้วมันก็จะสนุกหลังสอนอหลังสอนอผมไปร้านสักสนุกอะหลังสอนอใช่ไหมพี่ไอพวกนี้มันแสบดีวะผมไม่ได้จุดไกลๆวะครับฮัลโหลมีนัวเรียกกูกันทั้งนั้นเอาขายยาก่อนร้านสักนะกำลังไปสนามบินไม่เล่นแล้วใช่ปะกูไม่ได้คุยกับเขาเขาตั้งรวมกลุ่มไม่ขายแก๊ปแต่ได้รวมมาครับมันก็ได้อะมันได้หมดอ่ะมันก็เรื่องในเกมนี่หรือเปล่าไม่เล่นถ้าเราเจอประชาชนลุมขึ้นมาเราก็ตัดกูดมันก็ต้องแบบจำนวนที่มันมากพออ่ะอยู่ใกล้สนามมีใครมาป่ะเนี่ยแล้วมันมีคนปีนขึ้นไปแล้วสนุกอ่ะบ้านสเตเดียมมีใครมาป่ะเนี่ยพี่เห็นมีรถขับไปแล้วจะดูเหลือลองเข้าไปดูมันเป็นสิทธิ์ของเขาตัวพี่มาสนับไปแล้วเอ้ยเสียงเหมือน R32 กำลังปีขึ้นมาสนุกผมได้ยินอยู่ R32 กำลังไปมาน็อกมาน้องตรงไหนขึ้นหน่อยนะขอจริงเลยดิไม่ล่างไอ้หนุ่มเมื่อไหร่จะได้เนี่ยบัตรตีกินเนี่ยไม่ล่างไม่ใช่หน่อยไม่ล่างจะได้ยังบัตรตีกินเนี่ยจะได้ยังตาละเราไปต้มเลยพ่อเรียกเพื่อนนะไปพี่ดำต้องไปสนามบินล่างใช่ไหมพี่น็อตไอ้ที่แล้วบอกกันเราไปเอาให้กูก็รออยู่ไอ้สัตว์นี่ไงก็จะถึงแล้วเนี่ยปลาสะพานปลากูจะมาในสวนสนุกสวนสนุกกูเรียกสะพานปลาสนามบินล่างเขียนมันถ้ามันจะลุมเราทั้งเกาะขนาดนั้นมันก็ต้องมีแกนนำมันต้องแบบรวบรวมคนเป็นหนึ่งเดียวไอ้ดิวมันโดนแต่มันจะไม่มีน็อกปาดขายยาเหมือนเดิมแบบวันนั้นเลยพี่ปืนนี่เขียนยังหรือให้ไปเติมเขียนละเขียนละพี่น้อยก็มาไปมันเขี้ยวอ่ะมันไม่มีแกนนำเล่นครับผมจะบอกให้มันไม่มีแกนนำที่มันมี power ที่จะแบบจะรวมประชาชนรวมครอบครัวคือถ้าสมมติว่ารวมมันได้เราก็ทำอะไรไม่ได้เราก็สู้ไม่ไหวเราสู้ไปก็ยิ่งเสียไปแล้วนะผมเห็นหน้า32เลี้ยงนะพี่พี่น้อยแล้วเหลืองเนี่ยได้ยินเสียงตรงที่เรายินเนี่ยถ้าเกิดพี่ไม่ได้บอกว่าเป็น R32 ผมก็กลับว่าแบบจะไปดูแหละแต่ R32 ผมเลยรู้เลยพอแล้วพี่653แล้วเรื่องเดดฟอร์ดอ่ะ
แสนหนึ่งนะพี่ดอมรีพอร์ตเขาไปดิอะไรเซ็ตฟอร์ดทำไมไอ้คือผมขายยาใช่ไหมแล้วผมหนีตำรวจผมขับถูกเลนด้วยนะเลนขวาผมขับหนีตำรวจมาห่างมากขับหนีเป็นเน็ตนั่นแหละขับห่างมาแล้วอยู่ดีอ่ะมันมีรถสวนมาทางเลนผมตึกลุงแล้วเขาก็ชนผมแล้วผมก็เกมใช่ไหมผมโดนยาไป6ขวด12เออ12นั่นแหละแล้วเขาก็มาหน้าตู้ปลาบอกว่าพี่เวตินเดี๋ยวผมประกันให้ผมเป็นคนชนพี่เองแล้วผมก็บอกไม่ต้องครับแล้วมาตอนนั้นถึงไม่ขอโทษแล้วเขาเงียบแล้วเขาเดินไปประกันผมแล้วก็ออกไปเลยผมก็ออกตู้ปลามาบอกว่าเหมือนประมาณว่าเขาไม่กล้าขายยาเพราะว่าเขากลัวชนอะไรเงี้ยเรื่องเนี่ยมึงพูดแต่พูดยาให้แต่ผมไม่ได้เอาแต่มึงไม่เอามาประกันตัวให้มึงก็เอายามาคืนมึงอยู่นะถ้ามีคนนำได้สนุกเลยเอ็กขึ้นเกาะไม่ได้มันพูดกับมึงไม่ดีหรอหรือไงมันไม่แน่นหรอกใจพี่คือผมติดใจว่าผมอ่ะหมุนมันเรียกอะไรพอผมชนใช่ไหมผมหมุนอยู่ตรงนั้นประมาณแบบ10-20วิอ่ะผมแล้วเขาก็จอดดิ่งไม่ได้พูดคำว่าขอโทษเลยอยากตัดเล็บป่ะรอแบบแล้วผมเลยแบบเขาไม่ขอโทษผมเลยขับหนีออกมาขอตัดเล็บแป๊บนึงนะคนดูมันกวนตีมึงเมื่อไหร่ไอ้เหี้ยนั่นอ่ะมันไม่กวนตีมันแบบว่ามันงอมเลยอ่ะไม่กล้าขายยาเห็นคนในแก๊งเขาบอกมาเหมือนแบบพอชื่อขึ้นแล้วค่อยมาขอโทษอะไรอย่างงี้ป่ะเออใช่พอชื่อขึ้นหนึ่งมาขอโทษอ่ะถ้าเกิดชื่อมันเริ่มขายอันนี้มีไอ้นี่นะพี่ไอ้น้องครับพี่มันในเป็นเลยไอ้อะโดนผมโดนเหมือนในเป็นเลยพี่โดนอะไรอะคือปาดไข่ยาพี่ก็คือปกติใช่ไหมผมก็เป็นแบบว่าอย่างแบบว่าเข้าจุดพร้อมกันไม่ว่าจะแก๊งอะไรคือบางทีผมก็แบบว่าขับออกให้เขาอะไรเงี้ยแต่เหมือนฟีลแบบผมรู้สึกว่าแก๊งน็อกแบบว่าผมเจอมันทีไรคือแบบว่ามันจะสักจะขายเดียวเลยพี่ก็คือล่าสุดคือผมก็โดนมันปาดขายยาแบบว่าโดยที่แบบว่าผมก็อยู่หน้าจุดมันอะแล้วคือมันอยู่ดีมันก็ขับเข้ามาโดยที่แบบว่ามันก็ไม่ได้สนใจเลยมันก็ขายไปอะพี่ต้นเหมือนแบบมึงเหมือนป่ะจะเอาให้ได้อย่างเดียวเลยไงเออกูขับมาพร้อมกับมันเลยแล้วคือกูอยู่หน้าจุดแล้วคือกูก็รอไงกูแบบว่าเออจะเอายังไงดียังไงว่าอะไรเงี้ยคือแต่คือมันไม่ได้เฮี้ยอะไรคือมันปุ้งมาปุ๊บขายเลยลงขายไม่สนใจเลยถ้าสมมุติแบบอย่างกูเจอแก๊งน็อกใช่ไหมคือบางทีกูเข้าจุดพร้อมกันกูก็ปล่อยกูว่าแบบว่าขับออกให้เขาตลอดแต่กูแค่ที่กูเจอกูเจอฟีลแบบว่ามันเหมือนสักจะได้ขายอย่างเดียวอ่ะเราแซมแลมมาสักหน่อยดีกว่าวะซ่อมไฟเมื่อคืนต้องพูดไหมเออเฮ้ยพวกมึงมีแต่เรื่องกันสรุปว่าเป็นที่คนอื่นหรือเป็นที่พวกมึงวะใครทำอะไรอ่ะคือสำหรับตัวผมเป็นคนขี้เกรงใจหรือว่าอะไรอยู่ในพี่ไม่อะไรมากคือแบบว่าขับจุดพยาคือผมให้ตลอดเลยพี่แบบว่าอะไรอ่ะแค่วันนี้ผมโดนแบบว่าจังๆโดยที่แค่แบบว่ามันนิดหนึ่งอ่ะพี่มันแบบว่าคิดว่ามันไม่ใช่อ่ะเอาไปเล่าแล้วกันเนาะเมื่อคืนนะกูก็อยากรู้ต้นเรื่องเหมือนกันอะเล่าเลยเรื่องขายยามีแผลอยู่แล้วต้องซ่อมไฟใช่ไหมเปิดซ่อมไฟเมื่อคืนอะซ่อมไฟเมื่อคืนก็เล่นกับปกตินี่แหละก็ปกติเราเล่นก็คือแบบว่าทุกคนก็นะทุกคนรู้แบบว่าถ้ามันหมดแล้วคือถ้ายังไม่ขึ้นรถหรือว่าไม่ได้จะออกก็คือเล่นต่อถูกไหมคนหนึ่งในใครวะในเลดดอทพูดเหมือนแบบว่าเราจะมีเรื่องกับทุกแก๊งเลยหรอวะโกรธอะไรก็ไม่รู้แบบเสียงตึงๆแล้วบอกว่าเอ้ยหมดแล้วนะครับทำไมถึงไม่ให้ออกหมดแล้วนะครับอะไรเงี้ยเราพี่คนเดียวมันไม่ได้นะสองทุ่มหรอวะไอโบใช่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 ผมคนเดียวที่มีเรื่องกับเราตอนนั้นไงที่มันมาจกล้อมหมวกอาทีเหรอที่แล้วพวกผมก็เลยบอกว่าเออมันเป็นอย่างนี้เหมือนที่ผมพูดไปตอนแรกแล้วเขาก็บอกแล้วเขาก็เหมือนแบบไม่พอใจอ่ะพี่เอ็กเลยเล่นซะไม่คือไอ้เฮียแม่งรวมหัวจงใจกันจะแบบแซมแลมเราป่าวะให้เราแบบมีอาการนิดๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆไอ้เฮียกูเห็นเรามีกับทุกแก๊งเลยเนี่ยพี่สำหรับคนอื่นผมไม่รู้นี่สำหรับตัวผมไอเนี่ยก็ขับปกติตลอดเก่งใจตลอดไปทุกแก๊งเลยพี่ไม่ว่าจะแก๊งอะไรไม่ใช่แบบว่าไอ้นั่นอะโอเคพี่อยู่ได้เดี๋ยวพี่มาจดไว้ก่อนคืนนี้เดี๋ยวมาเคลียร์เดี๋ยวขอไปเคลียร์เรื่องที่มันติดแป๊บนึงโอ้โหนี่ฮึมเราต้องเล่นบทปีศาจตัวร้ายสักนิดนึง